สวัสดีครับทุกท่านครับไปเวมบรีแล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาคุยกันในช่วงหลังจบเกมนะครับที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็การลุ้นแชมป์4แชมป์ของลิเวอร์พูลนะครับยังอยู่ในเส้นทางเหมือนเดิมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเพื่อคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับเกมดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่หวาดเสียวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอคนสักแป๊บหนึ่งนะครับรอเพื่อนๆเข้ามากันเนี่ยอีกสักพักหนึ่งนะครับก็หวังว่าชัยชนะ3ประตูต่อ2นะครับของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับจะทำให้แฟนลิเวอร์พูลกิ๊บกราบกันขึ้นมาจากเดิมค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องมานั่งลุ้นนั่งเสียวกันในช่วงท้ายเกมอีกแล้วนะครับหลังจากสกอร์นำห่างมันคล้ายๆกันกับในเกมกับเบนฟิก้าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายคือชัยชนะนะครับเป้าหมายคือการลุ้นแชมป์เพราะฉะนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลมากันได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแฟนหงทุกคนขอแสดงความยินดีนะครับกับชัยชนะที่เพิ่งจบลงไปนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ2แบบสุดมันทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรลุ้นแล้วนะฮะตั้งแต่จบครึ่งเวลาแรกแต่ถ้ามันไม่ใช่เสียวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ลิเวอร์พูลเนาะก็ว่ากันไปนะครับเรามาดูรายละเอียดที่สำคัญในเกมนัดนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเราไล่กันไปตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับไล่ตั้งแต่การจัดทัพตัวผู้เล่นเลยนะครับลิเวอร์พูลเองเปลี่ยนกลับมาอีก7คนนะครับจากเกมเบนฟิก้าเมื่อกลางสัปดาห์โดยที่ลิเวอร์พูลนะครับกลับมาใช้ขุนพลชุดตัวจริงลงสนามกันเกือบหมดทุกคนเลยนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับทางด้านโรเบิร์ตทางด้านแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับทางด้านเฟอร์จิลฟานไดกลับมาฟาบินโญ่กลับมาซาดิโอมาเน่นะครับโมซาลากลับมาหมดนะครับแล้วเพิ่มเติมด้วยการใส่นาบีเกต้าลงไปอีกตัวเท่านี้นะครับลิเวอร์พูลก็ลงมาต่อก่อนนะครับกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันซิตี้เองเราก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามาเจอลิเวอร์พูลในเกมนี้มันค่อนข้างจะสะบักสะบอมจากเกมที่โดนแอตมาดริดนะครับขย่ำมาเมื่อตอนช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็ส่งผลให้ขุนพลของพวกเขาเองขาดหายไปหลายตำแหน่งแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับความกล้าใจกล้าของทางด้านเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเหมือนกันนะครับที่ยอมส่งสเตเฟนลงมาเป็นผู้สาประตูตัวจริงหลังจากที่นายประตูทีมชาติอเมริกาคนนี้เขาลงเล่นถ้วยนี้มาโดยตลอดก็เลยทำให้เอเดอร์สันนะครับค่อนข้างก็กลายเป็นตัวสำรองไปตอนนี้ต้องนับถือหัวจิตหัวใจกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเฝ้าชมดูอยากจะเห็นนะครับว่าลิเวอร์พูลกับเกมที่แล้วเนี่ยจะมีอะไรในการที่ดีขึ้นจากเดิมหรือเปล่าแล้วมันก็เห็นเด่นชัดมันอาจจะมาจากเรื่องของขุมกำลังของลิเวอร์พูลนะครับที่เหนือกว่าซิตี้อย่างชัดเจนในเกมนี้ด้วยเหมือนกันก็ทำให้รูปเกมทั้งหมดมันค่อนข้างจะผิดไปจากเกมที่แล้วนะครับเกมที่แล้วซิตี้ใส่ลิเวอร์พูลก่อนเลยได้ประตูเร็วนำก่อนเลยเกมนี้มันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับลิเวอร์พูลต่อเกมได้ซิตี้ตั้งเกมไม่ได้นะครับเกมตกเป็นของลิเวอร์พูลอย่างสิ้นเชิงในครึ่งแรกนะครับสกอร์3ประตูต่อ0เป็นอะไรที่บอกได้ชัดเจนแล้วนะครับลิเวอร์พูลนะครับยิงตรงกรอบ3ครั้งในครึ่งแรกเข้าทั้ง3ประตูอันนี้ถือเป็นการฉวยจังหวะโอกาสนะครับเรามาดูประตูแรกกันก่อนนะครับประตูแรกเป็นหนังม้วนเดิมหนังม้วนซ้ำๆกันนะครับแล้วก็ทางด้านอิบราฮิมาโกนาเต้ก็เริ่มทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาก็คือเจ้าเวหานะครับเจ้าเวหาคนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการทำประตูจากลูกมงนะครับการทำ3นัดติดต่อกันที่เขาได้ลงสนามเนี่ยแล้วก็เป็นการมงจากลูกเตะมุมล้วนๆเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของโกนาเต้นะครับแล้วคนเปิดก็ยังคงเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันเหมือนเดิมการเพรสซิ่งสูงของลิเวอร์พูลในนัดนี้มันส่งผลที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้ประตูที่2นะครับตรงจุดนี้สำคัญลิเวอร์พูลพยายามเพรสซิ่งเข้าใส่ซิตี้
ให้มากกว่าเกมที่แล้วแล้วมันก็ประสบความสำเร็จลูกนี้เป็นเครดิตของทางด้านซาดิโอมาเน่ล้วนๆนะครับซาดิโอมาเน่จ้องเลยนะครับจ้องแล้วก็ตักพุ่งเข้าไปตะครุบเหมือนตะครุบเหยื่อยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็สามารถที่จะทำให้ลิเวอร์พูลได้2ประตูอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ถึง20นาทีแรกตรงจุดนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยเพราะทำให้เกมของลิเวอร์พูลค่อนข้างจะไม่มีความกดดันเหลืออยู่เลยและจนท้ายที่สุดท้ายครึ่งแรกนะครับก็มาได้ประตูที่3จนได้จากการยิงของซาดิโอมาเน่อีกจบครึ่งแรกนี่เอาจริงๆคือหลายคนก็คงมองว่านี่คงเป็นเกมและสกอร์ที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อหลายคนมั่นใจว่าลิเวอร์พูลน่าจะแก้ตัวในเกมนี้ได้แต่ไม่มีใครคาดคิดแน่ๆครับว่า45นาทีแรกสกอร์มันจะจบลงด้วยสกอร์3ประตูต่อ0อย่างนี้นะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลายเกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีอาการป้อแป้ในช่วงท้ายๆเสียประตูง่ายๆให้เราเห็นเราก็อยากจะมาดูว่าครึ่งหลังมันจะเป็นยังไงเคียม5เมื่อการตาทีกว่าตีโดนตีไข่แตกซะอย่างนั้นนะครับมันก็มาจากความผิดพลาดของทีมเองเหมือนเดิมนะครับมาจากความผิดพลาดที่ทำให้ทางด้านแจ็คกรีลิชนะครับได้โอกาสยิงตีไข่แตกเข้าไปก็ทำให้ซิตี้ไล่ขึ้นมาแต่จุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือถ้าเป็นในเกมทั่วไปนะครับถ้าซิตี้มาในสภาพที่สมบูรณ์มาในสภาพที่พร้อมตัวผู้เล่นดีๆโมเมนตัมเหล่านี้มันจะบุกใส่ลิเวอร์พูลได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าที่เห็นกันนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสภาพร่างกายของซิตี้เนี่ยมีปัญหาใจยังสู้อยู่แต่สภาพร่างกายของพวกเขายังไม่สามารถที่จะวิ่งกันออกได้เหมือนกับที่เคยทำเกมต่อบอลการพาสซิ่งเกมที่พวกเขาพยายามจะต่อบอลกันอย่างสวยงามแล้วก็เปิดเจาะหาช่องไม่ค่อยมีนะครับเกมนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยอาศัยจังหวะนี้สามารถที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาจากการโดนตีไข่แตกอย่างรวดเร็วนะครับลิเวอร์พูลพยายามครองเกมพยายามบุกพยายามจะต่อเกมกันขึ้นไปนะครับบอลจังหวะ2การเพรสซิ่งเข้าบอลเร็วทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะหยุดเกมของซิตี้ได้มันอาจจะมีหวาดเสียวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ทำท่าว่าจะจบลงแบบสบายๆก่อนที่ไฮไลท์ของเกมมันดันมาเกิดในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับในช่วงที่ทางด้านซิตี้นั้นดันไล่มา3ประตูต่อ2ในนาทีที่90นะครับมันก็มาจากเรื่องของการเช็คล้ำหน้าพลาดนะครับเปิดช่องขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ทางด้านท้ายที่สุดเมราโดซินวาก็ตียิงไล่มาเป็น 3-2 เท่านั้นเองนะครับหัวใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลผมเชื่อได้เลยว่ากลับมาตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยและซิตี้ก็ทำให้เห็นว่าพวกเขาเองก็เป็นหนึ่งในยอดทีมนะครับเขาเองพยายามจะอาศัยช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่เยอะเนี่ยบีบกดดันเข้าไปเหมือนกับใช้พลังเร่งครั้งสุดท้ายของพวกเขานะครับพยายามที่จะทำประตูตีเสมอให้ได้อย่าลืมว่าซิตี้เองยังเหลือโควต้าเปลี่ยนตัวอีกพอสมควรนะครับเขาเองแทบจะไม่ได้ใช้ผู้เล่นตัวหลักๆลงมาในเกมนี้สักเท่าไหร่เลยแต่ท้ายที่สุดลิเวอร์พูลเองก็เอาตัวรอดมาได้ทั้งที่น่าจะยิงประตูได้แล้วก็น่าจะเสียประตูเพิ่มนะครับอลิสันเบคเกอร์ช่วยเซฟให้ลิเวอร์พูลได้เหมือนเดิมนะครับในขณะเดียวกันทั้งโมซาร่าทั้งโรเบโตฟิมิโน่ก็ทิ้งโอกาสของตัวเองไปนะครับก็ทำให้เกมนี้จบลงด้วย3ประตูต่อ2แบบเกือบจะมีดราม่าขึ้นมาอีกนัดหนึ่งนะครับแต่มันก็พอเพียงนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอล FA ครับได้เป็นครั้งแรกในยุคของเจอร์เก้นคล็อปป์นะครับได้สำเร็จนะครับเกมนัดนี้นะครับภาพรวมของเกมมันจบลงด้วยการครองบอลกันค่อนข้างสูสีลิเวอร์พูลครองบอลทั้งหมด 51% นะครับในขณะที่ซิตี้ครองอยู่ 49% ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิง11ครั้งตรงขอบ7ได้3ประตูนะครับเป็นการยิงตรงกรอบ3ประตูในครึ่งแรกครึ่งหลังได้ยิงอีก4ครั้งไม่ตรงกรอบเลยตรงกรอบอีก4ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเลยนะครับขณะเดียวกันซิตี้นะครับซิตี้ยิง10ครั้งในเกมนี้ตรงกรอบไป6ครั้งได้2ประตูนะครับลิเวอร์พูลใช้ลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปสามารถที่จะแก้เกมและเอาชนะไปได้สำเร็จตรงนี้เราต้องถือว่าเป็นความโชคดีเราไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเป็นความดีความชอบส่วนของทางแอตเลติโกมาดริดที่ทำให้สภาพทีมของทางด้าน
ซิตี้ในวันนี้มันไม่พร้อมสมบูรณ์เอาซะเลยแค่พวกเขานะครับต้องบินไปเตะที่สเปนแล้วกลับมาเตะในนัดนี้ก็ถือได้ว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยสำหรับพวกเขาอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจนท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกระทบไปถึงเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่ได้คาดไว้มันดันเกิดขึ้นนะครับลองคิดดูนะครับในเกมนี้ถ้ามันเป็นขุนพลชุดเดิมกับที่เตะกันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วกลับมามันก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันอาจจะไม่ได้จบสกอร์แบบนี้และลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้เล่นสบายแบบนี้นะครับแม้มันจะมีเสียวช่วงท้ายเกมอ่ะแต่โดยภาพรวมทั้งหมดเองเกมนี้ค่อนข้างจะยกระดับของตัวเองขึ้นมาได้เยอะนะครับลิเวอร์พูลเองจ่ายบอลแม่นกว่าซิตี้ในวันนี้นะครับซิตี้จ่ายบอลเสียค่อนข้างเยอะความแม่นยำในการจ่ายบอลของซิตี้ในนัดนี้เหลือแค่ 78% เท่านั้นนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นครองบอลกันทั้งหมด 82% นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลเอาชนะซิตี้ได้นักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเกมนัดนี้นะครับก็คงต้องยกให้กับพี่ณเดชน์เขานะครับซาดิโอมาเน่ซาดิโอมาเน่ยิง2ประตูสำคัญจริงนะครับแต่โดยเนื้อในของฟอร์มการเล่นของซาดิโอมาเน่ในวันนี้แหมมันถือว่าน่าประทับใจนะครับซาดิโอมาเน่เล่นด้วยความทุ่มเทนะครับวันนี้ซาดิโอมาเน่เสียบอลยากซาดิโอมาเน่มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแต่จุดหนึ่งนะครับที่แปะสังเกตได้คือนัดเนี้ยซาดิโอมาเน่เล่นไม่ได้ยืนค้ำเป็นหน้าเป้านะครับเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเขาดันมาสวมบทบาทคล้ายๆฟอลนายขึ้นมาอีกนะครับเขาถอยต่ำลงมาถึงการสนามคล้ายๆกับที่โรเบโต้ฟิมิโน่เล่นเลยลงมาพยายามเชื่อมเกมนะครับคลองเกมดึงจังหวะเกมนะครับแล้วถึงเวลาแล้วเขาเองก็สายไปสายมาหาพื้นที่หาช่องว่างไม่ได้จมปักอยู่กับการยืนเป็นหน้าเป้าของทางด้านในเกมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีลูกกระชากนะครับลูกเรียกฟาวนะครับดึงจังหวะการเก็บบอลลงในจังหวะแรกมาเน่ที่ระยะหลังอาจจะมีลูกฉงฉางบ้างแต่เกมนี้เขาค่อนข้างทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็ควรได้รับตำแหน่ง Man of the Match ของเกมนี้ไปอย่างไม่ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่พยายามจะเอาใจช่วยอยู่นะครับแต่ว่าในภาพรวมมันก็โอเคล่ะแต่ถ้าจะให้มันดีมันต้องมีสกอร์นั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลานะครับดูสีหน้าแววตาการเล่นเขานะครับดูเขายังมีความตั้งใจในเกมอยู่แม้ว่าดูเหมือนว่าความมั่นใจในตัวเขาจะไม่เหมือนเดิมแต่ดูจากสีหน้าและการเล่นของเขาวันนี้ดูค่อนข้างจะผ่อนคลายมากขึ้นใบหน้านี่ไม่ค่อยได้มีความกังวลมากขึ้นนะครับก็คงจะต้องเอาใจช่วยซาร่าให้ยิงประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับแล้วทุกอย่างน่าจะกลับมาทันในช่วง เวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับถ้าซาร่าเริ่มยิงได้ความมั่นใจเริ่มมาผมเชื่อได้เลยว่าการยิงประตูอย่างต่อเนื่องของเขาน่าจะกลับมาสัมฤทธิ์ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงจุดนี้หลายคนยังเอาใจช่วยให้ซาร่าทำได้สำเร็จอยู่นะครับจากเกมนี้ไปนะครับซิตี้เหลือลุ้นแค่2รายการแล้วนะครับคือพรีเมียร์ลีกที่นำลิเวอร์พูลอยู่1แต้มแล้วก็รอบตัดเชือกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเจอกับเรอัลมาดริดขณะเดียวกันลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางครบทั้ง4รายการเหมือนเดิมนะครับแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากแต่มาถึงณวินาทีนี้แล้วนะครับคงต้องบอกว่าไม่ลุ้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ FA ครับเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครจะไปรู้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นคริสตัลพาเลซพิกล็อกเข้าไปชิงกับพาเลซอีกก็ได้ถ้าดวงมันจะเป็นแชมป์อ่ะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะเชลซีเองในระยะหลังก็เพิ่งจะกลับมาฟื้นเหมือนกันในขณะเดียวกันทางด้านปาทริกวิเอล่าเขาก็มีผลงานที่ดีในการเล่นกับทีมใหญ่ๆมาตลอดในระยะหลังเหมือนกันนะครับจะเอาใจช่วยกันใครเนี่ยให้เดาเลยเชื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลผู้ที่เชียร์พาเลทอยากชิงกับพาเลทมากกว่าเพราะเราเห็นแล้วในการชิงฟุตบอลลีกครับกับเชลซีเองก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับส่วนในขณะเดียวกันนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลเองก็อยู่ในรอบตัดเชือกแล้วมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก็ค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้ประมาทที่พูดนี้ไม่ได้ประมาทแต่เราคุยกันตามหน้าเสื่อ
ตรงที่ว่าลิเวอร์พูลนั้นเจอกับบีอาร์เรอัลก็ยังดีกว่าเจอกับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกเหมือนกันนะครับเพราะบาเยิร์นมิวนิกเองดูจากขุนพลนักเตะยังไงมันก็น่าหวาดเสียวกว่าแต่ทีนี้การเจอกับบีอาร์เรอัลมันจะเป็นการแข่งกันในเรื่องของแท็กติกนะครับเพราะเราอาจเกมได้เลยบีอาร์เรอัลเนี่ยจะมาเล่นกับรับแล้วโต้รับแล้วโต้อย่างแน่นอนทีนี้ลิเวอร์พูลเองก็มีเวลานะครับมันยังดีตรงที่ว่ามีเกมอยู่2นัดที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสแก้ตัวกันได้นะครับลิเวอร์พูลเล่นก่อนในแอนฟิลด์นะครับถ้าเป็นไปอย่างในหลายๆรอบที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมักจะท็อปฟอร์มในเกมแรกแล้วก็มาผ่อนได้ในเกมที่2อยู่เสมอก็มาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดท้ายครับไม่ว่าจะยังไม่ประกาศมาเป็นวันที่26หรือวันที่17เมษายนเนี่ยก็จะเจอกันแล้วก็อีก7นัดที่เหลือของศึกพรีเมียร์ลีกที่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยังเป็นงานที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนยังต้องเอาใจช่วยกันนะครับยังต้องเอาใจช่วยกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับลิเวอร์พูลจะลงทำศึกแดงเดือดกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตรงจุดนี้เองก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ในช่วงของฟอร์มที่ดีนักนะครับแต่ว่าเกมนัดแรกมันยังเป็นเกมแห่งความทรงจำอยู่นะครับเป็นเกมที่เก็บเอาไว้คุยได้จนทุกวันนี้อยู่เลยนะครับการบุกไปชนะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดได้5ประตูต่อ0ยังเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลยังจดจำได้ดีนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเกมการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอังคารเนี้ยลิเวอร์พูลยังจะเดินหน้าเก็บ3แต้มออกไปความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าหากลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอังคารนี้ได้ก่อนพวกเขาจะแซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงก่อนเหมือนกันนะครับถ้าลิเวอร์พูลแซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้ก่อนทีนี้มันไม่ใช่เป็นการแซงนำเป็นจ่าฝูงในช่วงเวลาวันเดียวกันมันจะโยนกลับไปให้แมนซิตี้เองนะครับห้ามพลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมในวันอังคารนี้นะครับนอกจากจะเจอกับคู่รักคู่แค้นที่ค่อนข้างจะเฝ้ารอกันอยู่แล้วนะครับเราก็หวังที่จะย้ำแค้นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยมันยังมีตำแหน่งของการขึ้นไปนั่งแท่นจ่าฝูงเป็นเดิมพันด้วยเพราะฉะนั้นก็หยุดพักสงกรานต์กันไปนะครับวันอังคารนี้อาจจะต้องนอนดึกกันอีกครั้งนึงแม้ว่าจะกลับมาสู่ในช่วงของการทำงานปกติกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับของลิเวอร์พูลเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังมีความสุขกับผลงานของเจอร์เก้นคล็อปมันมีสถิตินึงเกิดขึ้นมานะครับว่าทีมชุดเนี้ยของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยนะครับที่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยได้ใน3รายการฟุตบอลถ้วยนะครับนั่นก็คือลีกครับเข้าชิงได้แชมป์ไปแล้วนะครับFA ครับเข้าถึงรอบรองแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศแล้วแล้วก็ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองจะเจอกับบีอาร์เรอัลตรงจุดนี้นะครับถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ไม่มีใครคาดคิดผมเชื่อได้เลยว่าก่อนเปิดฤดูกาลมาเนี่ยถ้าจะบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะสามารถมีลุ้นทุกรายการได้จนถึงช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคงจะไม่มีใครเชื่อเหมือนกันใช่ไหมฮะวันแต่ตอนนี้เจอร์เก้นคล็อปทำได้แล้วมันแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วตรงที่ว่าขุนพลทุกคนนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะสลับสับเปลี่ยนกันลงมาเล่นให้กับเจอร์เก้นคล็อปในการจัดทีมได้อย่างค่อนข้างจะสบายนะครับก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มาถึงตรงนี้แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ค่อนข้างเหลือเชื่อสำหรับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับลองมาดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับคุณออยนามแมนหรืออะไรเนี่ยครับไม่เสียวไม่ใช่ขงใช่แล้วนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยหัวใจจะวายนะครับเขาเพิ่งจะมาต้องมานั่งลุ้นนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับคุณคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตบอกรอเจอนัดคริสตัลพาเลซนัดชิงชนะเลิศนะครับคุณโคตรสะใจปลด
ปลดน็อกเอาชนะซิตี้ได้สักทีนะครับคุณจอนลิกนะครับบอกว่าสะใจปลดล็อกก็ถือว่าเป็นชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฟุตบอลถ้วยในอีกหนึ่งรายการนะครับเพราะครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ได้มันเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยังไม่ใช่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่จะว่าไปแล้วจริงๆถ้าสลับเกมนัดเนี้ยไปเกมที่แล้วที่เจอกันวันอาทิตย์น่ะเพื่อนๆว่าไงนั่งคิดเล่นๆนะตอนนั่งดูอยู่ก็นั่งคิดอยู่ว่าไอ้เวนเอ้ยถ้าเอาสกอร์ 3-2 เนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อวันอาทิตย์เป็นในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วนัดเนี้ยสมมติว่าไม่ลิเวอร์พูลไม่ชนะใน FA Cup เนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันเพื่อนๆอันนี้คิดเล่นๆนะครับพอดีนั่งๆดูไปบางทีมันก็มโนไปเรื่อยๆนะครับคุณณัฐพงษ์พุทธศรีนะครับบอกว่าเดี๋ยวฟอร์มโมคงกลับมาแน่นอนทุกคนก็เอาใจช่วยกันเหมือนกันนะครับคุณวีรยุทธนะครับสิงหรุทนะครับซิตี้ขนาดไม่ใช่ชุดเต็มต้องขอบคุณตาหมีด้วยก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับคุณโอ๊ตอเดย์บอก FC ขอบคุณมากครับคุณโอ๊ตอเดย์นะครับคุณโอ๊ตอเดย์ยังบอกมาว่าเราผ่อนคุมเกมมันก็มีส่วนนะครับในเรื่องที่คุณโอ๊ตบอกมาเพราะว่าด้วยสกอร์ที่มันนำห่าง 3-0 ในครึ่งแรกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าลิเวอร์พูลเองในช่วงพักครึ่งเวลาหลังคงจะไม่ได้แบบว่าถูกสั่งลงมาให้ต้องบดขยี้หรืออะไรมากมายเพียงแต่ว่าคุมจังหวะเกมเน้นการครองบอลให้เสียยากนะครับเน้นบอลอยู่กับตัวให้มากที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่บอลอยู่ในเท้าของเราเนี่ยซิตี้เองต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แต่จุดนึงที่มันแตกต่างจากเกมนัดที่แล้วนั่นก็คือเกมนั้นเนี่ยเกมเพรสซิ่งของซิตี้ที่ก่อกวนประสาทลิเวอร์พูลจนแบบแทบจะครองบอลไม่ได้ในเกมที่แล้วมันแทบไม่เหลือซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่ามันมาจากเรื่องของสภาพร่างกายและความฟิตที่มันส่งผลอย่างชัดเจนนะครับถ้าซิตี้มากันฟิตบอกเลยครับต่อให้ครึ่งแรกโดนนำ 3-0 ลิเวอร์พูลครึ่งหลังเนี่ยถ้า 3-1 มาเร็วเนี่ยมันโมเมนตัมลิเวอร์พูลจะไม่ได้เล่นสบายกันขนาดนี้แน่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชัยชนะนะครับที่ลิเวอร์พูลยังทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำได้เหลือเวลาอีกไม่กี่นัดแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีก7นัดนะครับ FA Cup 1นัดเป็น8นัดนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าถึงนัดชิงได้ก็อีก3นัดทั้งหมดลิเวอร์พูลเหลือหน้าที่ในฤดูกาลนี้อีก11นัดเป็นไปได้ถ้าลิเวอร์พูลชนะรวดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูซิตี้จะพลาดไหมในพรีเมียร์ลีกถ้าในบอลถ้วยทั้งหมดลิเวอร์พูลชนะรวดได้ทั้งหมดเรามีอีก2แชมป์เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันคาดหวังได้ไม่ใช่มโนแล้วนะครับมันมาถึงจุดที่คาดหวังที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคุณมังกี้เจแปนถามว่ามินามิโนหายไปไหนมินามิโนอย่างที่แปะทำคลิปในวันนี้นะครับมินามิโนนี่แต่ว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจเขาแต่ผมถามคำเดียวเองว่าจะเอาเขาไปลงตรงไหนตอนชั่วโมงนี้นะครับในเมื่อว่าตัวผู้เล่นทั้งหมดมันกลับมาครบแล้วมีการซื้อลุยดีอาร์สเข้ามาเพิ่มอีก1ตัวเอาเฉพาะในแผงหน้า5คนเนี่ยนะครับโอลิกกี้ยังไม่มีชื่อติดเลยนะครับมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับโชต้ามาเน่ซาร่านะครับบ็อบบี้ฟิมิโน่ลุยดิอาส5ตัวมันยากที่จะต้องใส่ใครมินามิโนะเข้ามาในตำแหน่งกองหน้าเพิ่มอีก1คนนะครับอันนี้ต้องทำใจทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกไปมันอยู่ที่ตัวมินามิโนะเองนั่นแหละว่าเขายังคิดว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปไหมช่วงปิดฤดูกาลน่ะน่าจะได้เห็นอะไรดีๆถามว่าเขาเองกลายเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ไม่ใหญ่มากนักในพรีเมียร์ลีกหรือทีมระดับชั้นนำในลีกต่างๆนอกยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่ามินามิโนะเล่นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เจ้าตัวตัดสินใจและที่สำคัญคืออยู่ที่ราคาที่จะมาเอามินามิโนะไปด้วยนะครับเพราะลิเวอร์พูลเองลงทุนงานนี้ไปแค่7ล้านกว่าปอนด์นะครับยังไงมีกำไรตั้งแต่ซื้อมามันเห็นชัดเจนนะครับมีการเปิดตลาดทางฝั่งเอเชียมานะครับและที่สำคัญคือค่าเหนื่อย 60,000 ปอนด์หรือผู้เลี้ยงได้นะครับ 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญามีอยู่ถึงปี2024เพราะฉะนั้นยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานเหมือนกันแต่อยู่ที่เจ้าตัวยังอยากจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับคุ
ุณวีรยุทธ์บอกว่าผมว่าแบบนี้ก็ดีครับเพราะโมเมนตัมยังอยู่ในทางเราแต่แปลกใจทำไมซิตี้ไม่เปลี่ยนตัวเลยเรื่องซิตี้ไม่เปลี่ยนตัวเลยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคิดว่าจะเอาชุดนี้เล่นแบบเต็มที่ไปเลยแล้วก็ไปเน้นแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงให้ไอตัวที่มันไม่สมบูรณ์ลงมาแล้วอะนะครับคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะดูจากแอคชั่นเขาเองที่โดยปกติแล้วเขาจะต้องออกมากระตุ้นลูกทีมข้างสนามอะไรก็แล้วแต่นัดนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะสังเกตไหมก็เอาเป็นว่าถ้าชนะก็คือชนะเขาคงทำใจมาตั้งแต่จบเกมกับแอตเลติโกมาดริดแล้วล่ะนะครับถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านก็เป้าหมายสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เขาไม่เคยได้เลยนะครับกับพรีเมียร์ลีกที่เขายังต้องการเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลอังกฤษอยู่นะครับก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับคุณโอ๊ตอเดย์บอกเจอซิตี้ไม่ง่ายนะครับกลางสัปดาห์เจอแมนยูใช่ไหมใช่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่ก็เป็นในช่วงท้ายเกมนะครับที่เรามาไลฟ์สดเรามาคุยกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนะครับยังไงก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับเดอะคล็อปทุกคนนะครับเจอร์เก้นคล็อปพาลูกทีมทุกคนทำได้ตามเป้าหมายไปอีกหนึ่งนัดนะครับเราจะกลับมาที่เวมบลีย์อีกครั้งหนึ่งนะครับรอคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครระหว่างเชลซีทางด้านคริสตัลพาเลซพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับแล้วก็ยังมีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกให้ลุ้นกันต่อไปยังไงก็ติดตามรับชมกันได้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับเข้ามาชมย้อนหลังหรือแปะฝากอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะติดตามรับชมกันได้นะครับแปะเองก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะครับชื่อแปะปากมากเหมือนกันอาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงอะไรมากมายแต่ตอนนี้เริ่มจะกลับมาทำเป็นจริงเป็นจังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกด Subscribe นะครับหรือจะไปติดตามงานทางช่อง YouTube ด้วยก็ได้นะครับแปะพยายามจะหาเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลไปลงตรงช่องนั้นให้มากที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับก่อนจะลงไลฟ์นะครับก็อย่าลืมนะครับมั่นคงใจตรงไม่ช้าค่าน้ำสูงเสียดฟ้าต้องอยู่ฟ้า800นะครับเว็บที่เป็นมิตรกับสายกีฬาอย่างพวกเรานะครับก็เป็นผู้สนับสนุนการไลฟ์สดในช่วงนี้ของเพจแปะปากมากด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆใครที่ชอบสายรู้สายบู๊สายลุยก็ลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะครับก็วันนี้หอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวแปะจะต้องปั่นงานต่องานเขียนยังรออยู่อีกพอสมควรและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงว่ามีอะไรที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ยินดีด้วยนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้ยังหยุดกันอีก1วันก็พักผ่อนกันให้เต็มที่ก่อนจะกลับมาทำงานกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับช่วงไลฟ์สดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ